สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับสู่ PSB 302วิชาจิตวิทยาการเมืองผมชื่อดนัยการจงเฟื่องปริญญาหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์เปอร์ก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความหมายของคำว่าจิตวิทยาการเมืองกันขอให้นักศึกษาทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่ไม่ยากแล้วก็เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิชาจิตวิทยาการเมือง political psychologyเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเช่นนักการเมืองข้าราชการและประชาชนวิชานี้เป็นหลักสำคัญต่อระบบการเมืองและความมั่นคงทางการเมืองเป้าหมายในการศึกษาวิชาจิตวิทยาการเมืองคือทำให้นักรัฐศาสตร์สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองผู้นำทางการเมืองและวิธีการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองเนื้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการเมืองการปกครองนะครับโดยเน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาสำหรับการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองทั้งในระดับบุคคลไปจนถึงระดับสังคมใครที่ถนัดวิชาทฤษฎีก็จะรู้สึกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ไม่ยากนะครับเพราะสามารถนำทฤษฎีจากสังคมศาสตร์แล้วก็จิตวิทยามาประยุกต์ใช้ได้นะครับในวิชานี้ผมอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยใช้ความรู้พื้นฐานจากวิชาอื่นๆที่มีเนี่ยมาร่วมคิดวิเคราะห์ด้วยไม่ใช่แค่เนื้อหาจากภายในที่เราพูดถึงเท่านั้นนะครับขอบเขตของการบรรยายในวิชาจิตวิทยาการเมืองแบ่งออกเป็น10ยูนิตครับโดยเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจแบบค่อยเป็นค่อยไปตามมาตรฐานวิชาการที่ควรเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับประกอบด้วยยูนิตที่1ความหมายของจิตวิทยาการเมืองยูนิตที่2ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยายูนิตที่3จิตวิทยาและพฤติกรรมการเมืองยูนิตที่4แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเมืองยูนิตที่5การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีร่วมกับกรณีศึกษายูนิตที่6การวิเคราะห์พฤติกรรมการเมืองด้วยแนวคิดจิตวิทยายูนิตที่7การวิเคราะห์วัฒนธรรมการเมืองด้วยแนวคิดจิตวิทยายูนิตที่8การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยแนวคิดจิตวิทยายูนิตที่9การวิเคราะห์ผู้นำทางการเมืองด้วยแนวคิดจิตวิทยายูนิตที่10จิตวิทยาจัดการความขัดแย้งทางการเมืองดูจากชื่อของแต่ละยูนิตก็อนุมานได้ว่าการเรียนของพวกเราจะเริ่มจากความหมายไปสู่ความสัมพันธ์และตัวทฤษฎีเพื่อทำการวิเคราะห์ทำความเข้าใจประกอบตัวอย่างนะครับสุดท้ายคือการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้งทางการเมืองอ่านหัวข้อดูแล้วนักศึกษารู้สึกว่าเข้าใจไม่ยากใช่ไหมครับการวัดผลสำหรับวิชาจิตวิทยาการเมืองแบ่งออกเป็น3ส่วนคือสอบย่อย2ครั้งครั้งละ10คะแนนการมอบหมายงาน20คะแนนและการสอบกลางภาค20คะแนนปลายภาคอีก40คะแนนในบางส่วนของการมอบหมายงานและการสอบก็จะเป็นการยกเหตุการณ์ปัจจุบันหรือผู้นำทางการเมืองในยุคปัจจุบันมาวิเคราะห์ด้วยแนวคิดทางทฤษฎีทางจิตวิทยาแต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็นแนวคิดทฤษฎีในชั่วโมงเรียนเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกไปผมอยากให้นักศึกษาทำการค้นคว้าเพิ่มเติมหาแนวคิดทฤษฎีอื่นๆมาใช้ได้เพื่อเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้พร้อมๆกับการวิเคราะห์ในรูปแบบของตัวเองนะครับถึงงานระหว่างเทอมเราจะไม่เยอะแต่ก็ต้องตั้งใจทำมากๆนะครับเผื่อเราทำข้อสอบปลายภาคได้ไม่ดียังมีคะแนนจากอื่นๆมาช่วยเราได้ในยูนิตที่1เรามีเป้าหมายการศึกษาคือการทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าจิตวิทยาการเมืองและวัตถุประสงค์ของวิชานี้รวมไปถึงขอบเขตการศึกษาเอาล่ะครับเรามาเริ่มยูนิตที่1จากความหมายของจิตวิทยาการเมืองกันก่อนเลยนะครับที่จิตวิทยาการเมืองคืออะไรคำว่าจิตวิทยาคือศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยวิธีวิทยาศาสตร์โดยการศึกษายึดตัวบุคคลเป็นหลักในการวิเคราะห์พฤติกรรมส่วนคำว่าการเมืองคือการใช้อำนาจในการปกครองบ้านเมืองเพื่อให้มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมีสันติภาพและความสงบสุขดังนั้นเมื่อเอา2คำมาติดกันจิตวิทยาการเมืองก็คือการนำหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์มาศึกษาตัวบุคคลในระบบการเมืองเช่นพฤติกรรมทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติผู้บริหารในรัฐบาลระดับท้องถิ่นและระดับชาตินะครับองค์การระหว่างประเทศพรรคการเมืองและกลุ่มสมาคมต่างๆในสังคมเพื่อสร้างแนวทางการจัดการการปกครองของผู้นำการเมืองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนภายใต้การปกครองตอนนี้ทุกคนเข้าใจความหมายของจิตวิทยาการเมืองกันแล้วใช่ไหมมาดูจุดประสงค์ในการเรียนวิชานี้กันครับวัตถุประสงค์ของวิชาจิตวิทยาการเมืองวัตถุประสงค์ของวิชาจิตวิทยาการเมืองคือการนำเสนอแนวทางการศึกษาที่มีระบบแบบแผนสำหรับการศึกษาการเมืองที่มีอารมณ์ของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องในเกือบทุกขั้นตอนของการปฏิบัตินโยบายต่างๆเรียกได้ว่ามีความเป็นศิลป์มากกว่าความเป็นศาสตร์เพราะในความเป็นจริงการเมืองมีสิ่งที่เป็นนามธรรมมากกว่าข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ทางสถิติเช่นบุคลิกภาพของผู้นำการเมืองการแต่งกายการพูดการวางท่าทางและการใช้ภาษาและแนวคิดทางการเมือง
การศึกษาวิชาจิตวิทยาการเมืองจะให้ความสำคัญกับการสื่อสาร2รูปแบบคือข้อ1กระบวนการทางการเมืองและโครงสร้างของกระบวนการทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพ2กระบวนการทางจิตวิทยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมืองอย่างไรวิชาจิตวิทยาการเมืองนะครับมีเป้าหมายการศึกษาที่สำคัญ2ประการคือข้อ1ใช้เครื่องมือทางด้านจิตวิทยามาวิเคราะห์กระบวนการทางการเมืองข้อ2ใช้เครื่องมือทางด้านจิตวิทยามาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองเราเข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายของการเรียนไปเรียบร้อยแล้วมาดูขอบเขตการศึกษากันบ้างครับขอบเขตของการศึกษาจิตวิทยาการเมืองขอบเขตการศึกษามุ่งศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของคนเช่นศึกษาอุดมการณ์และความคิดของบุคคลว่าทำไมบางคนมีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงทำไมบางคนเป็นคนหัวรุนแรงทำไมบางคนมีความต้องการที่จะแสดงออกสูงแล้วทำไมบางคนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองและทำไมบางคนไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองเลยจิตวิทยาการเมืองเน้นศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองและมีการเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละสังคมแตกต่างกันออกไปนะครับแม้ว่าจะมีระบบการเมืองที่คล้ายกันสรุปก็คือจิตวิทยาการเมืองนั้นเป็นการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในวิชาจิตวิทยามาศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองหรือใช้เป็นแนวทางในการอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของมนุษย์ในการทำความเข้าใจวิชาเหล่านี้เราต้องใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมเข้ามาร่วมวิเคราะห์ในหลายๆขั้นตอนนะครับซึ่งการวิเคราะห์เป็นหัวใจหลักในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชานี้ครับแนวคิดทางจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการเมืองนั้นเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาการเมืองควรเริ่มศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ก่อนโดยเริ่มจากการศึกษาพื้นฐานของจิตวิทยาสังคมความหมายของจิตวิทยาสังคมคืออะไรจิตวิทยาสังคม social psychology เป็นแขนงหนึ่งของจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในกลุ่มชนสถาบันองค์การหรือสมาคมต่างๆเป็นศาสตร์ที่ศึกษาว่ามนุษย์คิดรู้สึกและประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรต่อสถานการณ์ต่างๆทางสังคมวันนี้ผมมีตัวอย่างจากเรื่องทั่วไปในชีวิตมนุษย์นะครับมาแชร์ให้ทุกคนเห็นภาพการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาการเมืองนี่คือพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์คมชัดลึกที่เว็บเนชั่นนำมาลงซ้ำนะครับพาดหัวข่าวว่านักจิตวิทยาส่องการเมืองขี้หลีเมืองมักกันก็คือเรื่องชู้สาวที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองในประเทศอเมริกามันเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการเมืองยังไงใช่ไหมครับลองมาฟังเนื้อหาย่อๆกันนะครับสแตนลีย์เรนชอนนักจิตวิทยาการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กชี้ว่านักการเมืองที่ชอบเล่นเกมล่าแต้มผู้หญิงราวกับกำลังเล่นเกมอันตรายซึ่งมีทั้งความสนุกสนานตื่นเต้นและเดิมพันด้วยชีวิตการเมืองส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกที่หลงตัวเองมีความทะเยอทะยานและมั่นใจตัวเองสูงหรืออาจจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าผู้ชายทั่วไปก็มักจะเป็นอย่างนี้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่นักการเมืองขี้หลีเหล่านั้นลืมไปว่าตนเองมีต้นทุนความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะการต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีตามที่สังคมมุ่งหวังไว้จึงต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่สำคัญคือการนอกใจภรรยาไม่ใช่แค่การทรยศต่อความไว้วางใจคนในครอบครัวเท่านั้นหากยังหมายถึงทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนด้วยและถ้าหากเจ้าตัวสามารถโกหกกับผู้เป็นที่รักในครอบครัวได้ใครๆก็เชื่อว่าเขาสามารถโกหกกับทุกคนได้โดยไม่เลือกหน้าและถ้าหากเขาไม่ซื่อสัตย์แม้กระทั่งกับคำสัญญาในวันแต่งงานเขาจะซื่อสัตย์ต่อคำสาบานที่ให้ไว้ในวันรับตำแหน่งทางการเมืองได้อย่างไรท้ายสุดก็คือถ้าหากเขายังมีความลับแม้กระทั่งในชีวิตส่วนตัวเชื่อได้ว่าในชีวิตที่อยู่ท่ามกลางสายตาประชาชนเขาคงจะมีความลับซุกซ่อนอยู่เช่นกันสตีเฟนเวนนักจิตวิทยาทางการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ได้ให้ความเห็นว่าคำถามเหล่านี้นับว่าสำคัญมากเพราะจะเป็นตัวตัดสินทันทีว่านักการเมืองผู้นั้นสมควรจะตกกระป๋องเวทีทางการเมืองทันทีไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือดังแค่ไหนก็ตามขณะที่เฟรดกรีนสไตน์แห่งมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันเสริมว่าบางคนอาจจะคิดว่าความตื่นเต้นจากการมีกิ๊กสามารถสนองความทะยานของตัวเองได้นั่นก็คือความตื่นเต้นทางการเมืองเนื้อหาในข่าวที่เล่ามานี้พวกเราเห็นอะไรบ้างครับเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นได้กับทุกที่เป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตที่เห็นในข่าวบ่อยๆแต่ถ้าเกิดขึ้นกับนักการเมืองล่ะมันจะส่งผลกระทบยังไงทางการเมืองมันจะส่งผลอะไรกับคะแนนเลือกตั้งหรือเปล่าเรื่องชู้สาวที่เหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวสามารถสร้างความเสียหายอะไรได้บ้างกรณีเหล่านี้แหละครับที่เราสามารถนำแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยามาวิเคราะห์ตอนนี้ทุกคนคงพอเข้าใจภาพรวมและสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับวิชาจิตวิทยาการเมืองแล้วนะครับเราจะปูพื้นฐานจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยาจิตวิทยาและพฤติกรรมทางการเมืองเพื่อทำความเข้าใจกับพฤติกรรมการเมือง
ด้วยการนำแนวคิดทฤษฎีที่จะเกี่ยวกับพฤติกรรมการเมืองมาร่วมวิเคราะห์โดยการยกตัวอย่างสถานการณ์หรือตัวบุคคลในประวัติศาสตร์มาศึกษาถึงวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองผู้นำทางการเมืองนำไปสู่การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองก็จะบรรลุเป้าหมายการเรียนวิชาจิตวิทยาการเมืองทุกคนค่อยๆทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับยูนิตต่อไปยูนิตที่2ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยาครับสำหรับยูนิตนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับอาจารย์ขอจบการบรรยายยูนิตที่1แล้วเราไปเริ่มกันใหม่ที่ยูนิตที่2ครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยา